ากลัวตระกูลซิมครับถ้าเปิดแรงมันจะเนื้อหยาบถ้าเปิดเบาเนี่ยเนื้อมันจะละเอียดถั่วที่โม้แล้วมาชงเป็นแป้งออกมานะครับเอาก็เป็นน้ำไขมันถั่วจะได้ให้แป้งมันออกแป้งเนื้อตะบัวยกได้เลยกำลังเทกองครับกองเอาน้ำถั่วเหลืองเลยไขมันถั่วนั่นนะครับจะใส่น้ำเชื้อแล้วครับต้องใส่กี่กระบวยกระบวยเดียวครับกระบวยเดียวครับช่วยให้แข็งตัวครับในเต้ากัวนี้ก็มีถั่วเหลืองแล้วก็น้ำผสมแล้วก็น้ำดีเกลือเท่านั้นละ3อย่างเดี๋ยวมันจะเป็นแป้งแห้งเลยเขาจะจับตัวครับก่อนที่จะทำเต้ากัวก็เหมือนกับเราต้องรอเวลาก็ไปรับน้ำเต้ากัวกันก่อนคือน้ำเนี่ยมันเป็นน้ำที่เข้มข้นเวลานี้เขาเรียกน้ำเต้าหู้ครับพอเป็นเต้ากัวเขามันผ่านกรรมวิธีเป็นเต้ากัวกดข้างถังดูนี่มันไม่ติดนี่เดี๋ยวก็ตัดได้เราต้องช่องเว้นช่องใช่ไหมเว้นช่องห่อแล้วก็ทับห่อก่อนแล้วแค่ห่อไปถึงเย็นแล้วต้องแช่ตู้เย็นไม่งั้นไว้แล้วมันเป็นยางมันบูดได้มันไม่ได้ใส่ยากันบูดถ้าเราพึงให้น้ำเสด็จน้ำดีแล้วไม่เป็นไรให้เย็นแช่ตู้เย็นไว้1วันแล้วก็ต้องลวกน้ำร้อนมันจะได้อยู่ได้ต่อมันไอ้นี่ธรรมชาติมันจะไม่เลี่ยมมากเป็นรูชำรุดปากคนอื่นแต่รสชาตินี่เราจะเป็นต่อมันต้องลองไปชิมดูครับช่วงเทศกาลน่ะเขาต้องใช้คนงานประมาณถึง20คนครับทำจำนวนมากคึกคักวันนี้หลายเท่าครับทุกครัวเรือนครับถึงเทศกาลเนี่ยบ้านไหนไม่ได้กินเต้ากัวนี่เหมือนก็ยังไม่ถึงเทศกาลคนบ้านหมูทำเต้ากัวได้หลายอย่างครับ